ไอ้แต่ก็อย่างก็ก็แบบกันครับอันนี้ผมขอดำเนินการตามหมายนะครับหลวงเนาะอันนี้เราปลวงนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นไอ้หน้าเมียก่อนฮะอันนี้เป็นหมายจับของศาลจังหวัดบัวใหญ่นะครับเมื่อวันที่20 ธันวาคม 2553โดยพนักงานสอบสวนสถานีภูธรภูธรแก้งสนามนางโคราชนะครับเขาไปขอออกหมายจับเขาในข้อหาด้วยว่ามันมีนายนพพรพึ่งชัยภูมิกับพวกได้แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนายอนุชิตทองสุดข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยมีเหตุอันควรก็คือกรณีข้อหานี่ก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นเช่นว่าเขาไปยิงเขาเขาไปไหนหรือว่ายิงมาโดนจะพิจารณาข้อหาพยายามฆ่าละแต่ข้อหามีอาวุธปืนนี่คือกลุ่มเขาถือว่ามีร้อยคนหนึ่งก็ตั้งใจจะฆ่าคนใดคนหนึ่งไปยิงเขาแล้วเพื่อนเขาอ่ะมีปืนไปปืนมีทะเบียนมันมีทะเบียนถ้าพาไปในเรื่องมีเหตุควรบัดใดที่กฎหมายมันมีอำนาจที่กระทำเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นตำรวจไปบ้านหน้าที่ต่างๆของเขาเนี่ยมันกฎหมายก็มีแล้วเนาะในเรื่องการเรื่องอาวุธปืนต่างๆเพราะมันต้องกันเหตุตลอดอย่ามายงมายักอย่างต่างๆเนี่ยอันนี้ให้จับตัวนายอนุชิตทองสุดเนาะเลขบัตรประจำตัวมีบัตรก่อนบัตรที่เมียก่อนบัตรประจำตัวนะครับบัตรที่ไทยใหม่อ่ะ